ทางให้เจอร่างของลูกพ่อมีลูกกี่คนอ่ะสองสองคนคนนี้คนที่สูญหายนี่เป็นคนเล็กคนเล็กลูกก็เรียนอยู่ที่พลังช่างอายุกี่ขวบอ่ะน้องตุลานี่ก็15ครบ15ตอนนี้ก็ในความรู้สึกยังไงบ้างก็ถามท่านนะครับผมมากครับมากทุกคนก็ห่วงเขานะความปลอดภัยก็คุยอะไรก็คือถ้าไม่ได้ทำไม่ได้อย่าไปฝืนครับผมเพราะว่าคนที่เข้ามาช่วยเขามีจิตอาสาให้เราผมไม่เรียกร้องอะไรแค่ว่าอยากจะรู้จักนี่คือเสียงของพ่อน้องนิสุพรเมธนนทบุตรอายุ15ปีซึ่งสูญหายหลังจากลงเล่นน้ำในช่วงคลื่นลมแรงที่หาดสุวีนอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเมื่อช่วงบ่ายวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมกับเพื่อนอีก3คนหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดได้นำเจ็ตสกีออกไปช่วยเหลือและสามารถช่วยเพื่อนของน้องนิกกลับมาได้3คนส่วนน้องนิกร่างได้จมหายไปกับกระแสน้ำอย่างไรก็ตามสำหรับเพื่อนของน้องมิกกี้ได้รับการช่วยเหลือพบว่าขณะนี้เสียชีวิต1คนส่วนร่างของน้องมิกนั้นวันนี้เจ้าหน้าที่ชุดค้นหาได้ระดมกำลังค้นหาอย่างเต็มที่โดยมีพ่อญาติและเพื่อนๆของผู้สูญหายมาติดตามความคืบหน้าในการค้นหาด้วยแต่เนื่องจากมีคลื่นลมแรงฝนตกหนักการค้นหาเป็นไปด้วยความลำบากจนถึงขณะนี้ยังไม่พบร่างของน้องมิกแต่อย่างใดโดยพ่อของน้องมิกได้จุดธูป36ดอกเพื่อกราบไหว้ฟ้าดินและเจ้าที่เจ้าทางขอให้เปิดทางและพบร่างของลูกโดยเร็วที่สุด